สวัสดีค่ะป้าแมวอยู่ที่ Toyota at United บางนานะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมนี่รถ Toyota Fortuner Fortuner ออกสำเสียงไม่ได้แล้วเป็นรถ Toyota Fortuner นะคะขับเคลื่อนระบบ4ล้อ2รุ่น 2.4V ค่ะราคานี่นะคะเดี๋ยวป้าดูก่อนราคาก็จะ 1,489,000 ค่ะโอ้โหนี่นะคะราคาสุดๆแล้วก็รถคันนี้จะเป็นสีบรอนซ์นะคะสีบรอนซ์เงินตาป้าก็คงถูกต้องแล้วเนาะไหนๆก็ยืนตรงนี้แล้วเอาละป้าให้ดูนี่เลยกระจกด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็แต่จะมีดำเนียนตัดระหว่างไฟเลี้ยวนี่นะคะด้านล่างจะเป็นดำเนียนค่ะเดี๋ยวป้าดูสิหากล้องไม่ใช่หาอะไรหากล้องเดี๋ยวดูบันไดข้างนะคะดูบันไดข้างเขาใหญ่โตมโหฬารเชียเป็นดำแล้วก็เล่นระดับปรับระดับคือป้องกันไม่ให้ลื่นโอ้โหบันไดข้างเขาเห็นไหมนี่ยาวมางี้แล้วใหญ่มากส่วนด้านขอบนี่จะเป็นสีบรอนสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วดูนี่มาดูลืมเอานี่เลยนี่ที่เปิดก็เป็นโครเมียมเป็นแผงใหญ่โตมโหฬารเลยค่ะดูซุ้มล้อเลยซุ้มล้อนี่บางโคลนก็หนาปึกเลยแล้วก็ดีพอดีหน้าฝนเนาะแล้วซุ้มล้อเขานี่ใหญ่มากสีดำเนียนนะเขาโค้งลงมาอย่างนี้เลยนะคะขอบล้อนี่ก็จะเป็นมิชลินขอบล้อเบอร์18ค่ะเป็นล้อแม็กด้านหลังด้านหน้าก็ดิสเบรกด้านหลังก็ดิสเบรกนะคะแล้วก็อันนี้โหมเขาสูงมากเลยเนาะสูงจนป้าอยู่ตรงนี้เองดูฝากระโปรงเล่นระดับนะคะเล่นระดับแล้วนี่ที่ปัดน้ำฝนก็ใหญ่โตมโหฬารแล้วเขานี่ฝากระโปรงเขาตีลงมาอย่างนี้ฟูบลงมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็เล่นระดับไปอย่างนี้แล้วส่วนดูไฟด้านหน้าเลยค่ะโฉบเฉี่ยวยิ่งกว่าตาเหยี่ยวอีกป้าจะบอกนี่ฟีบลงมาอย่างนี้นะคะตรงนี้จะเป็นไฟเดี๋ยวอันนี้จะเป็นไฟเดย์ไทม์ใช่มั้ยไฟเดย์ไทม์นี่นะคะเดย์ไทม์อันนี้สิไม่เล่นอันนี้ไฟหน้านะคะอันนี้ไฟหน้าจะเป็นดวงแก้วอันนี้ไฟเลี้ยวอยู่นี่นะคะจะเป็น LED นะคะ B-dim LED ค่ะแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้เล่นระดับตรงนี้นี่มีโครเมียมตรงนี้ไล่ระดับตรงมาตรงนี้โอ้โหเขาเล่นระดับเล่นเหลี่ยมเล่นอะไรเท่มากนี่โครเมียมวบแล้วก็มีดำเนียนดำเนียนหรือดำเงาดำเนียนนี่นะคะดำเงานี่แหละไฟตัดหมอกค่ะนี่นะคะแล้วมาดูนี่ตรงด้านหน้านี่เขาเน้นโครเมียมค่ะ1 2 3ชั้นโลโก้ก็เป็นโครเมียมนะคะนี่แล้วกระจังหน้ากระจังนี่กันชนหน้านี่โอ้โหเขาสีเดียวกับตัวรถแล้วค่ะนะคะไล่มาตรงนี้เลยมาด้านป้าก็ให้ดูหมดแล้วนะตรงนี้นี่ก็ดูหมดแล้วเขามีราวหรือเปล่าราวมีนะแล้วนี่ไล่ลงนี่ตรงขอบเดี๋ยวก่อนกระจกตรงนี้ขอบกระจกนี้จะเป็นโครเมียมแล้วตรงนี้ตัดด้วยสีดำเนียนนะคะดำเนียนแต่ตรงนี้เนี่ยโครเมียมตรงนี้เป็นดำเงาแหละดำเงาแล้วก็ไล่มานี่มีนี่สปอยเลอร์เนาะเดี๋ยวป้ามองหาเสาอากาศไม่เห็นมันสูงสปอยเลอร์ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะนะคะนี่โครเมียมแล้วตรงนี้ด้านนี้จะเป็นดำเงาแล้วก็มีเส้นลายเส้นที่ตัดฝ้านะคะที่ปัดน้ำฝนก็ทะมึนทึนทึกอยู่นี่ไฟเบรกดวงที่3อยู่นี่เลยค่ะนะคะโลโก้โตโยต้าฟอร์ทูเนอร์นะคะนี่ได้ดูไฟท้ายเขาเป็นข้างด้านบนนี่เป็นฝาครอบสีแดงนะคะแดงส่วนไฟเลี้ยวกับไฟถอยนี่เขาจะเป็นฝาครอบสีขาวค่ะแล้วก็ไล่ลงมาตรงไหนนี่ตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรนะอะไรเนี่ยเลขอะไรตัวจีตัวอะไรป๊อกเดี๋ยวเนี่ยตัวหนังสือเขาทำแปลกๆไม่รู้แต่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นเลข4แหละจิมม่านี่นะแล้วก็นี่นะคะไฟทับทิมอยู่นี่ไฟทับทิมไล่ลงมาตรงนี้อ๋อมีกล้องอยู่ด้านนี้ค่ะมีกล้องแล้วก็ไฟส่องป้ายทะเบียนซ้ายขวาอยู่โอ้โหนี่โอ้โหพอมันเจอแสงป้าเหมือนกากเพชรแว๊บๆนะมันสวยมากเลยอะเนี่ยการชนด้าน
ด้านล่างนี่จะเป็นสีดำนะคะเห็นไหมดูล้อเขาสิล้อเขาโอ้โหใหญ่ล้ำออกมามีโซ่ห้อยตรงเตงตรงเตงส่วนลำไส้ใหญ่เขาก็บึ้งทึ่งทึกเลยแหละเนาะเดี๋ยวป้าจะเปิดให้ดูเนาะนี่ไฟเบรกดวงที่3ป้าคงบอกไปแล้วแหละเนาะดูสิโอ้โหสวยมากเลยแว๊บๆๆเหมือนเป็นเพชรเดี๋ยวป้าจะเปิดท้ายรถดูสิจะเปิดอัตโนมัตินี่ไงพอป้ากดเขาจะวิบขึ้นเลยอ๋อวิบนี่เบาะเขาพับไว้นะคะนี่เอาละป้านี่โอ้โหเขาพับแบบนี่ไงเขาพับเก็บเกือบเนาะป้าไม่แตะของเขาหน้านี้นะเขาพับไว้เรียบร้อยแล้วนี่มีที่ห้อยตรงนี้เนาะสองข้างเลยโอ้พับขึ้นไปอย่างนี้ได้ปุ๊บปุ๊บมีที่กดมันสามแถวไงนะสามแถวแล้วก็โอเคเดี๋ยวนี่มันมีที่แฝนนี่ตรงนี้แฝนเช่นหมากแฝนปลาทูแฝนอะไรได้เยอะแยะอะไรอันนี้ป้าคงเปิดของเขาไม่ได้อ๋อมันไม่มีที่เปิดนี่เปิดไม่ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเวลาปิดป้าก็กดตรงนี้นี่ไงเขาเป็นออโตเมติกอัตโนมัติเดี๋ยวป้าพาไปดูข้างในเลยมาด้านนี้เลยเดี๋ยวป้าจะปีนขึ้นตรงนี้แหละโครเมียมวับวับแวววาวไปหมดเลยเนาะโอ้โหดูนี่เขาก่อนสิเดี๋ยวป้าห้อยโหนขึ้นไปนั่งก่อนนี่ขอโทษนะคะนี่เป็นดำแล้วตอนนี้เป็นเมทัลลิกเขียนฟอนเทเนอร์เนาะถ้าป้าดูไม่ผิดนะใช่เขียนโลโก้ว่าฟอนเทเนอร์แล้วเป็นเมทัลลิกหรือโครเมียมเนี่ยเมทัลลิกค่ะเนาะแล้วก็นี่เป็นไอโครเมียมที่เปิดเป็นโครเมียมแล้วส่วนตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนหนังเลยนิ่มด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะสีน้ำตาลเข้มแล้วเดินด้วยได้นี่นะคะแล้วตรงนี้เป็นดำเงาเนคโทริกโครเมียมนี่ที่เปิดนี่ปิ๊บนี่นะคะเปิดแล้วดูเห็นไหมคะลำโพงเขากลมบล็อกเลยแล้วมีเป็นดำเงาหุ้มตรงนี้ที่วางขวดค่ะวางขวดแต่ว่าตรงนี้มีอะไรวางได้ด้วยล่ะเป็นแบบลักษณะบางๆเนาะเดี๋ยวป้าดูโอ้โหดูเบาะเขางามจังเดี๋ยวป้าเข้าไปข้างในก่อนโอ้ยเบาะเขาเป็นสีน้ำตาลนี่เบาะเขาเป็นหนังสีน้ำตาลนะนี่แล้วตรงนี้เก๋เนี่ยเขาเดินตัดเป็นเส้นเนาะเดี๋ยวป้าดูดิไอ้นี่อู้ตายไม่ทันดูเนาะอ๋อนี่ไงเวลาป้าปิดไอ้นี่เขาก็จะล็อกงี้ปุ๊บเบาะพับพับเบาะมาอย่างนี้ส่วนไอ้ที่โอ้ยตัวเล่นเขาเยอะจังเลยป้าดูนี่ปรับความเย็นก็อยู่นี่ไฟอยู่นี่นี่นะคะนี่ออโต้อะนี่พัดลมสัญลักษณ์พัดลมเป็นออโต้นะคะนี่ไฟนี่ปรับทั้งซ้ายขวาเลยแล้วก็ไอ้รัดเข็มขัดนี่ปรับได้ค่ะปรับได้มีที่ให้ป้าห้อยโหนขึ้นเนี่ยด้านตรงนี้แหละป้าบอกเลยนั่งได้3 1 2 3เลยแล้วเดี๋ยวป้าจะกดนี่ให้ดูส่วนที่พิงศีรษะนี่แน่นอนค่ะพับได้นะคะนี่ไงนี่อ๋อเดี๋ยวนี่มีที่วางอย่างนี้นะคะกดลงไปปุ๊มเขาจะเด้งออกมาด้านหลังเนี่ยจะนั่งเป็นที่นั่ง2ตอนนะคะแต่ถ้านั่ง3ที่เด็กๆอ่ะเบียดกันได้ป้าดูแล้วตรงนี้ก็3ที่อ่ะผู้ใหญ่ก็โอเคนั่งเบียดกันได้นี่แล้วดูตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพ็อกเก็ตมีนะคะซ้ายขวาเลยค่ะตรงนี้มีด้านล่างนี่มีที่เสียบไฟด้วยนี่เห็นนะคะ100โวลต์อะไรนี่เสียบได้เป็นปลั๊กเสียบเลยแล้วตรงนี้ก็มีนี่12โวลต์120วัตต์นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่โทรศัพท์เสียบลงได้ป้าว่านะเดี๋ยวป้าลองดูสิได้สบายสบายได้แต่จะวางเหรียญก็ได้นะป้าว่านะแล้วตรงนี้เป็นเมทัลลิกนะคะเนี่ยเมทัลลิกแล้วก็ตรงนี้เป็นดำนำดำเนียนอะเขาเข้าใจเนาะคนดีไซน์นี่เก่งมากเดี๋ยวป้าดูซิอันนี้มันอะไรไม่รู้เห็นพอดีมันสายตามันชนพอดีอ๋อ
อ๋อนี่โอ้ดีจังเลยนี่เห็นไหมเข้ามาอย่างนี้สำหรับแขวนโถสุดยอดสุดยอดประทับใจมากตรงนี้ก็มีนะคะอย่าว่าอย่ามีแต่ตรงนู้นเลยนี่โอ้อันนี้ไปดินเนอร์ไปดินเนอร์หรือไปอเมมอร์นิ่งเบรคฟาสต์อะไรได้หมดเลยนี่นี่โอ้โหเขาคิดได้ยังไงเนาะนี่เห็นไหมนะชอบตรงนี้อ่ะเออสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวป้าพาไปดูด้านหน้าเลยไปดูป้าว่าด้านหน้าเนี่ยไอ้เครื่องเขาเครื่องอะไรเขาเนี่ยจะต้องหูพิเศษเยอะแยะไปหมดนี่ไงรถคันใหญ่เขาก็อย่างนี้แหละเนาะรุ่นล้านกว่าบาทเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยนี่เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมโอเคสีน้ำตาลเข้มเบาะป้าว่าเบาะเขาปรับไฟฟ้าแน่นอนแน่นอนนี่เดี๋ยวนะคะนี่นี่ไงป้ากดนี้ลงนี่พนักพิงเขาก็จะเลื่อนนี่เห็นไหมล่ะแล้วตรงนี้นี่นะคะถอยหลังถอยหน้าเดี๋ยวป้าจะดูสิอุ้ยเบาะปรับสูงได้ด้วย wow. พิเศษอะเห็นไหมธรรมดาป้าไม่ค่อยเห็นเจอนะที่นั่งคู่กับคนขับโอ้ยดูหรูหรูมากหรูเอ๊ะเดี๋ยวป้าเห็นมีไฟอะไรแวบๆตรงนี้ขึ้นเนาะน่ะเว็บยังไงเว็บขึ้นไงแล้วนี่แอร์แบ็กนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวป้าต้องศึกษาก่อนคอนโซลหน้าดูนะคะเขาเล่นระดับนี่อันที่ปรับแอร์ปรับความเย็นนี่นะคะเป็นโครเมียมแล้วก็แม็กถึกล้อมแล้วส่วนตรงเนี้ยที่ป้าจะเปิดดูนี่นะเขาเป็นแบบหนังนิ่มหนังเนียนสวยมากเลยเดินด้วยได้สีน้ำตาลอ่อนๆนี่แหละนะแล้วนี่ป้ากดเนี่ยอ๋อนี่ไงอันนี้เป็นแมทริกป้ากดลงไปเขาก็จะเปิดขึ้นมานี่มันก็เก็บกระเป๋านี่ป้าได้เห็นไหมล่ะมันไม่ใช่เล็กเลยนะเนี่ยเนาะโอเคแล้วก็มันมีอีกชั้นนะคะไม่ใช่มีแค่นี้นะนี่เห็นไหมคะโอ้โหหรูดีไซน์ได้หรูมากนี่กว้างใหญ่ไพศาลมโหฬารเลยค่ะแล้วตรงนี้ดูนะคะนี่เป็นหนังสีน้ำตาลเข้มนะคะตรงนี้นี่เท่หรูหราเดินด้วยได้สีเดี๋ยวสีเทานี่แหละค่ะเอสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนตรงนี้จะเป็นตัวหนังสีน้ำตาลเข้มและนี่แมทริกนะคะตรงที่ปรับช่องแอร์โอ้โหสุดยอดเอาละเดี๋ยวดูกระจกเขาทำเก๋ตรงไหนนะคะนี่ตรงแผ่นกระจกเนี่ยเขามีเป็นเข็มขัดเดินด้วยได้แบบเก๋นี่ไงโอ้ยตายละอ๋อมีไฟอยู่นี่เห็นนะคะโอ้โหมีไฟดีมีโอ้สุดยอดอะไรแป๊บปิดกระจกอ๋อนี่ไงอ๋อปั๊บเปิดกระจกมาไฟตรงนี้จะปิดเข้าใจแล้วค่ะอย่าลืมคำเตือนนะคะอย่าให้เด็กนั่งตรงข้างหน้านี้เดี๋ยวป้าพาไปดูด้านคนขับเลยมันขนาดด้านนี้คันนี้วิเศษมากพิเศษสุดๆเลยเพราะนั่งคู่กับคนขับเนี่ยโอ้โหเก้าอี้เขายังปรับสูงต่ำไฟฟ้าได้ด้วยเนาะมาด้านคนขับเลยค่ะขอบล้อเบอร์18ด้านหน้าก็จะ29หลังก็29หรออืมทำไมมันเติมน้อยป้าสงสัยแต่เขาเขียนไว้งี้เราก็ต้องฟังเขาเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าจะขึ้นมานี่มีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวป้าจะให้ดูขอบประตูเดี๋ยวเขามีโลโก้โตโยต้าตรงนี้เท่นะนี่แล้วดูตรงนี้นะคะสีน้ำตาลเข้มเดินด้วยได้สีน้ำตาลอ่อนเมทัลลิกล้อมแล้วก็นี่โครเมียมนะคะนี่กระจกเขาเปิดได้ทั้งออโต้ทั้ง4ด้านเลยค่ะกุญแจเปิดปิดล็อกแล้วก็อันนี้ป้องกันเด็กดื้อซุกซนจะไปกดปุ่มนู้นปุ่มนี้กดล็อกเลยค่ะอันนี้ก็ปรับกระจกด้านซ้ายและขวานะคะอันนี้ที่ตั้งเขาเขียนมีเขาบอกห้ามวางแก้วนะน่าจะใช่นะวางขวดนะคะมันจะได้ไม่หกกระจอกนี่อยู่นี่เดี๋ยวป้าดูเดี๋ยวเอาละเอาเก้าอี้เอาที่ปรับขอนคนขับแต่แน่นอนในเมื่อคนนั่งนี่นะคะนี่หมุนไปตรงนี้มันเขาจะเดินหน้าถอยหลังนี่ปรับเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงเบาะพอป้ายกนี้เบาะตรงนี้นี่เขาจะขึ้นลงนี่ไงขึ้นสูงเห็นไหมคะเนี่ยเข้าใจนี่ก็พนักพิงค่ะนี่ไฟฟ้าหมดเปิดมันนานนี่น้ำเติมน้ำมันนี่เปิด
ปิดฝากระโปรงฝากระโปรงรถนะคะอันนี้นี่เปิดท้ายนี่ไงมีรูปให้ดูนะอันนี้มันอะไรดิบดิบเดิบเดิบอะไรดออ๋อดอออฟอ๋อล็อกประตูแหละมั้งเนาะน่าจะใช่อันนี้ล่ะนี่กดไปวางแก้วกาแฟหรือขวดน้ำอะไรก็ได้นะคะหรือเป๊ปซี่อันนี้ปุ่มสตาร์ทที่ปรับแอร์ก็จะมีโครเมียมนี่นะคะเมทริกล้อมแล้วก็มีโครเมียมสำหรับนี่ตรงก้านมันแล้วก็คอนโซลเขาตรงนี้เท่มากนี่เป็นหนังเป็นแบบหนังเหมือนเป็นหนังเลยนิ่มสีดำสนิทเลยค่ะดำสนิทเลยแล้วส่วนนี้ไฟหน้านี่ออโต้นะคะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนละออโต้ไม่เอ่ยเดี๋ยวป้าดูก่อนอ๋อไม่มีคำเขียนว่าออโต้ไม่ใช่นะคะและไอ้ปุ่มนี้ก็คงเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยนะคะเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยแล้วไอ้นี่ก็คือปุ่มนี้ก็คือครูซคอนโทรลนะคะอันนี้จะเป็นหน้านี่นะคะไอ้หน้าจออ่ะนี่เนาะใช่ป่ะหน้าจอนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์อันนี้ก็จะเป็นเสียงนี่นะคะลดเสียงเพิ่มเสียงอะไรพวกนั้นนะคะเสียงไอ้เวลาเราเปิด PM MP3ดูคอนโซลหน้าตรงนี้เลยนี่นะคะโอ้โหเขาทำสวยมากนี่ปุ่มฉุกเฉินอยู่นี่แล้วนี่โอ้โหเป็นหรูเลยอะหรูจริงๆแล้วอันนี้เครื่องเล่นเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้เสียบแผ่น PM AM พวกนี้แหละนี่ passenger airbag มี airbag อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะออโต้หมดเลยแอร์ตัวเล่นเยอะมากเยอะจริงๆนี่ปุ๊บนี่ก็เสียบไฟได้นะคะเสียบไฟเสียบนี่ไงเสียบโทรศัพท์นี่เยอะๆตัวเล่นเยอะจริงๆและไอ้นี่ DAC อ๋อเวลารถวิ่งลงเนินไงเวลารถวิ่งลงเนินที่มันจากสูงลงมาต่ำอ่ะก็ควบคุมการทรงตัวกันนี่แหละนะคะและไอ้นี่ก็คือไอที่อะไรนะเขาเรียกว่าไอ้นี่เปล่าพุทธสี่ล้งวิ่งสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะนี่นะคะถ้าเราจะเอาสองล้อมันก็อยู่ตรงนี้ถ้าจะเอาสี่ก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่ปรับนี่แล้วตรงนี้หนึบตรงนี้วางโทรศัพท์ค่ะนี่พอชาร์จตรงนี้ก็วางนี่เลยเดี๋ยวป้าเห็นอันนี้ใช่อีกก้อนเนี่ยอ๋อมีตรงนี้อีกตายเพิ่งสังเกตเห็นนี่เสียบตรงนี้อีกได้นะคะโอ้โหละเอียดย่อยยับยิบยับไปหมดเลยนี่ตามไม่ทันแล้วนี่ปรากฏว่านี่โอ้โหเป็นลายไม้นะคะนี่เดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็นคอนโซลนี้เป็นลายไม้สีน้ำตาลสวยมากลายไม้จริงแล้วมีนี่เมทริกนี่แล้วปรากฏลงไปปุ๊บอ๋อเด้งขึ้นมาโอ้โหเขาทำเท่มากนี่นะคะโอ้โหยังหรูนี่เมทริกตรงเกียร์เขาเมทริกแล้วก็มีดำเงานี่นะคะอันนี้ก็คือเอากุญแจเสียบเปลี่ยนเกียร์มาที่ตัวเอ็นเอาเบรกมือลงนะคะเพื่อเวลาเราไปห้างช้อปปิ้งไปอะไรเราไปฝางคันข้างหน้าเขาจะได้เข็นรถเราได้นะคะไม่ไปขวางทางเขาปุ่มนี้ก็คือปุ่มประหยัดน้ำมันนะคะแต่มันจะหนืดหน่อยส่วนตัวนี้ก็คือเพิ่มพลังเวลาอยากจะซิ่งเซิ่งแข่งกับวัยรุ่นแต่ยาเลยนะคะไปแบบสบายๆเถอะนะคะอันนี้ก็คือควบคุมการทรงตัวการลื่นถลายของรถนี่ก็ปุ่มประหยัดน้ำมันเช่นเดียวกันเวลารถเราติดไฟแดงเนี่ยประหยัดน้ำมันได้ดีมากโอ้โหแล้วดูเบรกมือเขาซะก่อนดูนะคะเท่นะเป็นหนังนี่เขาเป็นแท่งยาวมาพอดีมือแล้วเขาเป็นหนังแบบไม่เนียนอะหนังหยาบๆแล้วก็เป็นได้เดินเป็นโอ้โหเดินแบบเก๋แล้วมีปุ่มสปงมีปุ่มไอ้นี่ให้กดด้วยเป็นปุ่มที่กดนี่จะเป็นโครเมียมนะคะเนี่ยไอ้ส่วนเกียร์ป้าก็ยังไม่ได้พูดนะเกียร์มันก็เป็นเหมือนหัวงูจงอางหัวงูเห่าป้าว่านะที่พักแขนคนขับก็เป็นหนังนิ่มเนี่ยสีน้ำตาลเดินด้วยได้สีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วป้าจะกดเอามือกดตรงนี้ดันตรงนี้ขึ้นมาเปิดนี่มามีอะไรบ้างข้างในเรียบเนียนเลยค่ะโอ้ใส่ของได้เยอะเนาะเรียบเนียนเลยแต่ไม่มีปุ่มนะเพราะว่าไอ้ปุ่มเสียบอะไรต่ออะไรมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วรถข้างหลังไฟแยงตาเครื่องตานะคะจะนี้จะช่วยปรับแสงอันนี้ก็แว่นตาละค่ะนี่แว่นตาอันนี้ก็คือไฟโอ้โหสุดยอดเลยมั้ยเนี่ยไฟเขาหรูมากเลยนะป้าบอกเห็นมั้ยโอ้โห
งามมากเลยขนาดยังไม่เปิดถ้าเปิดโอ้โหเห็นไหมเขาตกแต่งได้หรูมากมันใหญ่โตมโหฬารไงเป็นงี้เลยเหมือนเครื่องบินอะเหมือนนั่งเครื่องบินเลยป้าขอบอกนะคะและนี่ดูอ่ะกระจกก็มีค่ะทั้งซ้ายและขวานะคะนี่ก็คือไฟเวลาป้าเปิดนี่ไฟติดเห็นไหมสุดยอดว่าอันนี้แอร์แบ็กก็อยู่นี่ SRS แอร์แบ็กโอแอร์แบ็กโอ้โหสุดเอ๋ป้าว่าป้าพูดละเอียดแล้วเนาะอุ้ยทวิตเตอร์น่ารักนี่สุดยอดเลยไหมคะป้ายังชอบเลยแต่ป้าหมดสิทธิ์เลยเพราะว่าหนึ่งตัวเล่นไรแต่ไรสมองป้าก็ไม่ค่อยรับหรอกแล้วมันใหญ่ขาป้ามันสั้นป้าตัวเตี้ยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวป้าพาไปดูใหม่นะคะมีอีกหลายคันนะคะ